สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสสะสมคำศัพท์ง่ายๆใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอคำศัพท์จากหนังสือการ์ตูนนะครับบาบาป้าป้านะครับอาจจะเป็นการ์ตูนที่ผู้ใหญ่หลายๆคนรู้จักเคยดูกันตอนสมัยเด็กๆนะครับการที่เราเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสจากหนังสือการ์ตูนนะครับจะช่วยให้เราสะสมคำศัพท์ได้มากขึ้นมีรูปภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าคำศัพท์ที่เราเจอนะครับจะง่ายๆไม่ยากแล้วก็เป็นประโยค 2-3 ประโยคง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่คอมพลิเคทนะครับไม่น่าสับสนจนเกินไปแล้วมันก็เรื่องเราสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับเรามาเรียนรู้เริ่มต้นคำศัพท์กันเลยนะครับอันแรกนะครับเลวากองส์นะครับเลวากองส์วากองส์เลวากองส์ออกเสียง S ด้วยนะครับแปลว่าวันหยุดนะครับเลวากองส์สโคเลร์แปลว่าวันหยุดพักร้อนปิดเทอมนะครับเลวากองส์เดอบาบาปาป้านะครับil fait froid il fait froid ก็คืออากาศหนาวนะครับ il fait chaud อากาศร้อนIl pleut คือฝนตกนะครับ Il ใช้บอกลักษณะอากาศนะครับ Il fait beau, il fait chaud En hiver ก็คือว่าฤดูหนาว Il fait froid นะครับ Le Baba Papa trouve l'hiver long Verbe trouve นะครับ Verbe trouver นะครับตัวนี้นะครับแปลว่าค้นพบหรือว่าคิดว่าl'hiver แปลว่าฤดูหนาวยาวนานเหลือเกินนะครับครอบครัวป้าป้าคิดว่าฤดูหนาวนั้นยาวนานมาก verb trouver นะครับเป็น verb กลุ่มหนึ่งนะครับเวลาผ่านนะครับก็ trouver เขียนเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ตามหางท้ายด้วย es ons zแอนเตนะครับอย่างอันนี้นะครับเลบาบาปาปาบาบาปาปาเป็นหลายคนนะครับใช้แทนประธานคือ il s trouve เหมือนกันนะครับ trouve เขียนแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ partons en vacances partons มาจากแว็บ partir นะครับ partir en vacancesPartons en vacances dans un endroit où il fait beau. Il fait beau, il fait beau, คืออากาศดีนะครับ Propose Baba Papa ก็คือว่าเราไปเที่ยวพักร้อนกันเถอะในสถานที่อากาศดี Baba Papa เป็นคนแนะนำนะครับ Partons เรามาดูกันมาจากแว็บปักจีนะครับเป็นแว็บกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3นะครับ P E R S S T T O N S T E Z T E N T นะครับอันนี้ปักตงมาจากนูปักตงก็คือครอบครัวของป้าป้านะครับปักตงนะครับไปที่ไหนกันอินลีลลีลแปลว่าเกาะแปลว่าเกาะนะครับเกาะสถานที่ท่องเที่ยวเดเซียเกาะเกาะล้างเกาะไม่มีคนนะครับซูคเลอันนี้เป็นเลนะครับเอลนะครับไม่ใช่ตัวเตเลทรอปิกวอลาองดัวอีเดียลก็คือว่าเราจะไปที่เกาะล้างในเขตร้อนนะครับแล้วว่าที่นั่นแหละเป็นที่ที่ในอุดมคติสำหรับซาชองเลซีเดก็คือว่าเหมือนว่าเราอยู่อากาศหนาวๆทุกวันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปในสถานที่เป็นเลยโทปิกนะครับเป็นสถานที่ที่มีอากาศร้อนนะครับบนเกาะนั้นองเปอร์บลองเช่องเปอร์องเปอร์ก็คือว่าเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะปลงเช่นนะครับเราสามารถที่จะกระโดดน้ำ
ในลาเมร์โชเดอร์ในทะเลนะครับลาเมร์โชเดอร์ก็คือว่าอากาศในน้ำทะเลที่อุ่นนะครับเพราะว่าอย่างบ้านเราอยู่ในประเทศที่มีอากาศร้อนนะครับน้ำทะเลจะอุ่นแต่ว่าอย่างทะเลที่ยุโรปนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็เวลาลงถึงแม้ว่าอากาศจะ30แต่น้ำก็ยังเย็นเหมือนเดิมนะครับอูเซอร์บาลองเซอาเกียเบมองสุกโลเซอร์บาลองเซนะครับก็คือว่าการลอยตัวนะครับเหมือนนอกจากเราจะโดดดำน้ำเล่นแล้วก็สามารถที่จะลอยตัวได้อาเกียเบมองอย่างมีความสุขนะครับต่อไปนะครับเมื่อที่เราหิวถ้าครอบครัวของป้าหิวทำยังไงกององละฟังอาฟังมาจากแวฟอาวัวฟังก็คือว่าแปลว่าหิวนะครับอาวัวองวีเดอร์มองเช่อาวัวองวีเดอร์มองเช่ก็คือเวลาหิวก็ต้องอยากจะกินนั่นเองนะครับอิลซูฟีเดอร์คามาเซ่แวบคามาเซ่นะครับตัวนี้แปลว่าเก็บทุตซอกเดอฟรุยมานิฟิกก็คือว่าเราสามารถเก็บผลไม้นะครับมานิฟิกก็คือเอ็กเซลองต์กาลิเต้เป็นเอ็กเซลองต์แปลว่ายอดเยี่ยมนะครับคุณภาพที่ดีมากบนเกาะจะมีผลไม้ให้เราเลือกเก็บกินได้ตลอดเวลานะครับต่อไปนะครับเลบาปาปาปาซามูสเอดองส์จุสโกกูเชโอซอเลยแวบดองเซนะครับแปลว่าเต้นนะครับก็คือซามูเซนะครับก็คือแวบมีความสุขสนุกสนานดองเซเต้นกูเชแปลว่าแวบนอนนะครับดูซอเลยก็คือเป็นดวงอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์นอนก็คือพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองนะครับโอกูเชดูซะเลยแวบซามูเซ่นะครับเขียนลักษณะแบบนี้จริงๆก็คือเป็นเอสเป็นแวบกลุ่มในกรุ๊ปโพโนมินานนะครับก็คือเป็นแวบที่ทำอะไรกับตัวเองอย่างเราแปรงฟันด้วยตัวเองเราอาบน้ำกับตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับเวลาผ่านก็สิ่งที่จะมีพิเศษขึ้นมาก็คือว่าเป็นคำตรงนี้นะครับเมอเตอร์เซนูวูเซนะครับแต่ตัวนี้เป็นสระสระเจอสระเอเจอตัวอานะครับให้ลดรูปนะครับนั้นเราจะอ่านเป็นเชอร์มามูสนะครับตูตามูสอิลซามูสนูต้องมี2ทีนะครับนูนูอามูสงอย่างนี้นะครับวูก็เหมือนกันวูวูอามูเซนะครับเป็นแวบที่เจอบ่อยเหมือนกันนะครับในภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอิลดอร์ฟอะลาเบลเอตัวล่ะดอร์ฟมาจากแวบดอร์ฟมีนะครับอะลาเบลเบลแปลว่าสวยนะครับเอตัวแปลว่าดวงดาวนอนดวงดาวสวยแปลว่าอะไรจริงๆมันเป็นสำนวนนะครับเอ็กซ์เพรสยงนะครับแปลว่าสำนวนดอร์ฟมีอะลาเบลเอตัวล่ะแปลว่า passer une nuit privilégiée au plus proche de la nature ก็คือว่าเป็นสำนวนนะครับ dormi à la belle étoile ก็คือว่าเหมือนเราไปนอนอยู่กับธรรมชาตินะครับอย่างไปนอนดูดาวนอนกลางเต็นท์กันเป็นวันพิเศษพิเศษเป็นคืนพิเศษพิเศษที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับเหมือนว่าไปกลางเต็นท์บนภูเขาหรือว่าริมชายทะเลอะไรอย่างนี้นะครับใช้สำนวนว่าดอกมีอาราเบลเอตวนนะครับแล้วก็กาลานุยทรงดูแปลว่าลานุยทรงดูแปลว่าลาตอมแปลคาจูเอดูแปลว่าเหมือนอุณหภูมิไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปนะครับอุณหภูมิกำลังดีซึ่งแปลว่าลานุยทรงอาเครียบอาเครียแปลว่าดีมากดีงามอากาศดีนะครับก็เห็นไหมครับการที่เราได้รู้เรียนรู้จากศัพท์การ์ตูนก็ทำให้เราได้คำศัพท์ใหม่มากขึ้นรู้จักทางไวยากรณ์หรือกราแมร์ได้มากขึ้นด้วยนะครับผ่านแวบเพียงแต่เราต้องพยายามดูว่า
เอออันนี้แปลว่าอะไรทำไมถึงแบบนี้แปลแบบนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรนะครับไม่ต้องเครียดนะครับเราสามารถดูคลิปได้ซ้ำๆเพื่อที่เราจะได้เข้าใจได้มากขึ้นจำคำศัพท์ได้มากขึ้นนะครับอย่าไปเครียดเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์นะครับทบทวนบ่อยๆรู้คำศัพท์ไหนแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับอย่าลืม Subscribe นะครับหรือในภาษาฝรั่งเศสคือ Abonné นะครับเพื่อที่คราวหน้าผมลงคลิปการเรียนภาษาฝรั่งเศสไปจะได้ติดตามได้นะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ